สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนละงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับทั้ง FC ที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่และ FC ที่เป็นสวนะผมจะได้พูด2ภาคส่วนไปนะจะแตกต่างกันสักนิดนึงนะในส่วนของสวเองเนี่ยนะการสร้างไม้ก็จะอาศัยเป็นเครื่องอยู่นะครับเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องบันเทิงจิตใจนั่นเองนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับส่วนน้องๆเนี่ยมีเวลาสร้างงานไป10ปี20ปีนะฮะไม้ส่วนใหญ่นะครับไม้ที่จะสร้างจบและสมบูรณ์แบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลา10ปี15ปีหมดแหละนะสร้างจบง่ายๆนี่ไม่มีนะครับนอกจากที่เราจะไปซื้อมานะครับทีนี้ไม้ที่ผมจะแนะนำอีกชนิดหนึ่งก็คือพวกตะโกแล้วเป็นตะโกหนูนะใบเล็กมันจะไม่บังโครงสร้างนะอันนี้ไม้ต้นนี้ผมได้มาจากไปงานศึกชิงดำที่สวนพระนครนะครับบางเขนนะที่งานศึกชิงดำของอาจารย์เชนนะครับนะพอไปเจอนะฮะก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรนะฮะคนชมรมคนชอบงานบอนไซเอาไม้มาขายนะผมก็ซื้อมาน่าจะเป็นตอละ400บาทต้นละ400บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็เอามาปลูกนี่1ปีนะสำหรับสวเลยผมแนะนำไปเจอไม้ที่ไหนเนี่ยสั่งซื้อมา1ต้นละ500 600 800อะไรก็แล้วแต่ท่านซื้อมานะครับพอซื้อมาแล้วก็มาเลี้ยงลองดูเนี่ยผมใส่ขี้วัวเดี๋ยวมาดูเลยครับมันเป็นลักษณะอย่างไรเผื่อท่านได้เป็นแรงบันดาลใจครับเนี่ยนะครับตะโกหนูน่าจะเป็นใบอะไรเอ่ยผมไม่ค่อยถนัดเลยนะบอกตรงใบกลมๆเนี่ยน่าจะเป็นใบแอปเปิลหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ใบมะขามนะผมไม่รู้จริงๆนะครับน่าจะเป็นใบแอปเปิลนั่นแหละเห็นคุณมดแนะนำบอกให้เลี้ยงหน่อยสิผมก็เลี้ยงนะครับคุณมดให้มาอีกนะต้นสองต้นอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเลี้ยงมา1ปีมันก็แตกออกมาอยู่ในลักษณะนี้เป็นทรงอิสระทรงแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าท่านนายกวิสิทธิ์อริยมรคุณนายกสมาคมบอนไซไทยนี่ท่านส่งเสริมเป็นที่ยิ่งเลยนะท่านบอกว่าถ้าเจอไม้อย่างนี้ออกมาบิดดัดคงงอนะออกแบบสวยงามเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆริดใบตัดจะดีนะครับท่านตัดได้จะดีอันนี้ผมใช้มือค่อยๆดึงมาทางปลายนะฮะมันจะฉีกนะถ้าท่านดึงย้อนน่ะนะครับจะฉีกนะผมแนะนำให้ท่านหากรรไกรตัดนะครับนะหากรรไกรตัดเนี่ยค่อยๆไล่ตัดเลยนะครับนั่งตัดทั้งวันนะครับนะถ้าเป็นพวกเราเล่นงานดิเลกอย่างพอกสวนะอายุสัก 60-70 เนี่ยนั่งตัดไปนะต้นเดียวนี่ก็เล่นทั้งวันแล้วครับปวดหลังเลยนะนะทำแบบนี้นะครับเอาละทีนี้สร้างอาชีพสร้างรายได้ยังไงสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่านทำยังไงท่านก็เอาไม้พวกนี้ไปลงดินนะครับตะโกหนูเนี่ยไปลงดินนะลงเพื่อสร้างขนาดนะต้นเล็กๆเนี่ยตอนไปหลังอย่างนั้นนะมีพื้นที่นะถ้าไม่มีพื้นที่ก็จะต้องมาเล่นแบบนี้แหละสร้างแบบนี้นะท่านก็เอาไปลงดินเสร็จแล้วก็เลี้ยงขนาดไปขนาดเดียวกันก็ตอนกิ่งขายไปนะนี่กิ่งเล็กๆเนี่ยขนาดเนี้ยกิ่งร้อยนะครับไม่ธรรมดานะนะเรียนท่านก่อนกิ่งละ100บาทเลยนะ100บาทเนี่ยพันกิ่งเท่าไหร่พันหมื่นแสนอ่ะแสนนะครับ เงินแสนเลยนะครับนะสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้นะครับถามว่าตะโกหนูจะได้เสื่อมความนิยมไหมไม่เสื่อมแน่นอนครับตะโกเนี่ยอยู่เป็นพันปีมาแล้วนะบอนไซ 2,000 ปีก่อกำเนิดที่ประเทศจีนเจริญขีดสุดที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วเผยแพร่ไปยังทั่วโลกเลยนะเนี่ยท่านก็ค่อยๆรีดใบเงี้ยนะครับจับก้านมันไว้นะค่อยๆรีดไปอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขนะจิตเป็นอุเบกขานะอุเบกขาจิตไม่มีเบียดเบียนเห็นไหมอยู่ตรงนี้ไม่มีจิตเบียดเบียนพยาบาทอาฆาตมาดร้ายใครไม่ต้องไปนั่งนินทาใครอยู่กับต้นไม้ไปนะดูมดหนูแมลงนะดูต้นไม้
เนี่ยมันให้คุณอนันต์เลยนะครับให้ความสงบสุขนะอย่างนี้ครับเราค่อยสร้างไปถามว่าทำไมจะต้องรีดใบออกเพื่อจะได้เห็นกิ่งอย่างนี้ครับเราจะได้คัดกิ่งเอาเข้าลวดบิดดัดโค้งงอไปผมก็จะจัดเอาตามสไตล์ผมอะอย่างนี้สร้างได้เลยอิสระเสรีภาพนะครับใบเล็กอยู่แล้วนะครับแต่พอเราจัดกิ่งเซตกิ่งได้แล้วเนี่ยโหมันก็จะสวยรีดใบแล้วไม่ต้องไม่กลัวตายนะไม่ต้องตายนะบอกน้องๆก่อนนะมือใหม่มือเก่าก็แล้วแต่ท่านมีตะโกหนูที่ไหนท่านสั่งเลยนะผมเห็นหลายท่านขายอยู่นะอย่างสวนลุงประเสริฐปลาจีนทิวลี่สวนคุณเอ๋บอนไซก็มีนะครับทางสุพรรณบุรีนะทางบางปะม้าหรือเปล่าทางสุพรรณได้เยอะนะครับเป็นแหล่งเป็นต้นกำเนิดบอนไซเลยแหละนะสวนไหนก็แล้วแต่นะท่านดูติดตามโตโน่ชาแนลนะครับโตโน่ชาแนลพาไปเที่ยวสวนโน่นนี่นั่นนะส่วนผมไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ครับไม่มีแรง นะก็จะอยู่กับคุณมดนี่แหละคุณมดคุณเออีกสวนหนึ่งจะไปนะครับกำลังติดต่อคุณพุทธอยู่คุณพุทธไม่ใช่พุทธอภิวันนะครับคุณพุทธสุภาสิทธิ์ดวงคำจันทร์อยู่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับจะไปเยี่ยมท่านอยู่เอาความรู้มาฝากกับ SG นะครับเอาละครับสำหรับไม้ตะโกนะครับตะโกหนูนะน่าจะเป็นใบแอปเปิ้ลนะใบกลมๆนะแต่ตะโกหนูคือตะโกใบเล็กนั่นเองมะขามหนูก็มะขามใบเล็กโมกนุลาหนูคือโมกนุลาใบเล็กนั่นเองนะครับผมเลี้ยงด้วยดินธรรมดาดินใบกำปูแล้วก็ใส่ขี้วัวลงไปนะครับผมก็เลี้ยงไส้เดือนด้วยนะไส้เดือนมันจะมีเต็มบ้านเลยแล้วก็มันจะขึ้นมาเองมากินมูลวัวนะมากินขี้วัวนั่นเองนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยนะครับย่อยสลายนะพวนดินละประมาณนี้ทีนี้ไม้ต้นนี้นะผมได้มามันก็เป็นง่ามอย่างนี้ครับตรงขึ้นมาระบบรากก็ไม่ดีหรอกไม่สวยนะครับตอนได้มาก็มาเลี้ยงลงกระถางนะคัดกิ่งบ้างแล้วนิดหน่อยนะมันเป็นทรงอิสระทรงธรรมชาตินะครับก็ได้ทรงบิดเอี้ยวมานี่เอี้ยวมานี่นะครับนะผมก็เลยเข้าลวดคัดกิ่งไว้บ้างนะแต่ผลปรากฏว่ามันออกมาในกิ่งใหม่ออกมามันโตกว่ากิ่งนี้ก็ไปทางนี้กิ่งนี้ไปทางนี้หมดเลยมันน่าทำลู่ลมดีไหมนะก็บิดไปอย่างนี้นะครับนะผลักไปนั้นหมดเลยเหมือนลมพัดจากด้านนี้นะอย่างนี้ครับไปให้หมดเลยอย่างนี้ก็ไปโน่นนะครับน่าจะดีเพราะมันออกกิ่งมาทางนี้ทั้งหมดเลยนะมันคงมีตายอดทางโน้นนะครับนี่เป็นตะโกหนูทีนี้จะเป็นทรงอย่างไรต่อไปค่อยว่ากันนะท่านดูจากหน้านี้นะมันกิ่งมันไปทางโน้นหมดแล้วนะนั่นแสดงว่าในลักษณะถ้าเราตั้งนะฮะตั้งให้ส่วนนี้หาแดดมันก็จะไปทางโน้นมันจะไม่ออกมาทางนี้นะผมก็คงจะต้องริดใบแล้วก็ดูก่อนหลังจากนั้นค่อยมาคัดทีหลังนะครับผมดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่งนี่เลี้ยงมา1ฝนนะครับ1ปีนั่นเองนะครับจากต้นที่เขาขุดแล้วห่อตุ้มมานะเราจะต่อยอดอย่างไรถ้าในลักษณะนี้นะถ้าท่านมีพื้นที่ท่านไปลงดินเลยนะครับไปลงดินปลูกแล้วก็ให้มันโตไปเพื่อที่จะเอากิ่งพันธุ์อย่างเงี้ยนะท่านตอนกิ่งอย่างเงี้ยขายได้นะครับเนื่องจากภาชนะมันแคบอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยโตนะแต่ขนาดนั้นยังมีการอมลวดนั่นแสดงว่ากิ่งนี้มีการโตอยู่นะผมเข้าลวดเนี่ยมันอมจนมิดเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันกับไม้ก็ต้องแกะออกนะครับนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นไม้ชนิดนี้มันน่าสร้างน่าเล่นอยู่ก็เลี้ยงง่ายนะไม่ตายง่ายนะคนส่งได้นะ
ก็เดี๋ยวผมจะรอให้เนื้อนะเข้าที่ก่อนให้พักฟื้นก่อนว่างั้นให้พักฟื้นเพราะว่าดูแล้วพลุนไปหมดเลยนะครับนะก็จะปล่อยให้เขาเป็นเนื้อเต็มขึ้นมาก่อนนะครับเนื้อเปลือกเต็มขึ้นมาหลังจากนั้นค่อยมาคัดจะเล่นทรงอิสระแบบไหนค่อยว่ากันนะครับนี่คือตะโกใบหนูใบแอปเปิ้ลเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับในการสร้างงานนะไม่ว่าจะเป็นสวนะครับอย่างพวกผมนี้นะฮะก็เป็นเครื่องบันเทิงใจนะสร้างงานนะครับดูแลไปนะเลี้ยงลงไปในกระถางค่อยๆดูแลคัดกิ่งนะจะคัดกิ่งนะฮะเลี้ยงไปใส่ขี้วัวนะครับผมใส่ขี้วัวหลังจากนั้นก็ค่อยๆมารีดใบออกให้หมดอย่างนี้พอให้มันอิ่มตัวมาหน่อยนะรอยลวดหายไปก็มาเข้าลวดใหม่นะครับตรงไหนจะตัดก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับการสร้างงานบอนไซก็ออกมาในลักษณะนี้นะจากไม้ธรรมดานะครับในลักษณะนี้เป็นไม้ที่ เราซื้อต่อมาซื้อวัตถุดิบมานะครับในราคาหลักร้อยนะครับเราก็มาสร้างในลักษณะนี้นะครับก็ได้อยู่นะแต่ถ้าท่านต้องการที่สร้างเป็นขายเป็นอาชีพเป็นรายได้นะก็แนะนำให้ไปปลูกลงในพื้นที่กว้างไปเลยปลูกลงสักร้อยต่อนะครับพอร้อยต่อผ่านไปปีสองปีแป๊บเดียวเท่านั้นเลยครับนะมันโตขึ้นแล้วขุดต่อขายเลยนะครับนะก็ฝากน้องๆนะครับทุกท่านไว้ด้วยนะครับในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยบอนไซนั้นมองหามุมนะที่เราจะสร้างรายได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสร้างงานไปด้วยกันสวัสดีครับทุกท่านนะครับ